ก็ดูสัดส่วนเทียบกันครับวินเนียอายุมากกว่า4ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็เป็นทางด้านเพชรบ้านไม้ครับที่สูงกว่าแต่ว่าประสบการณ์ครับก็วินเนี่ยจะมากกว่านะครับเดี๋ยวมาดูว่าในเรื่องของรูปร่างกับในเรื่องของประสบการณ์ใครจะเหนือกว่ากันสำหรับรายการไทยไฟท์ลีกนะครับก็สัปดาห์หน้าครับ2กรกฎาคมครับก็พร้อมสาดความมันทะลุจอเหมือนเดิมนะครับโดยไฟท์ที่2ของรุ่นนะฮะ63กิโลกรัมในมวยรอบใครคว้าชัยเนี่ยก็จะตีตั๋วครับสู่รอบ4คนสุดท้ายทันทีครับระหว่างสาย A ครับฟ้าลิขิตพร้อมหักดิบยอดจักรเพชรนะครับรวมไปถึงในสาย B นะครับยังมีสุวรรณภูมิยืนสดกับพลังพลครับและยังมีเพชรเสริงสางครับดวลกับเดชทรงวุฒิด้วยพร้อมด้วยศึกซุปเปอร์ไฟท์นะครับทั้งชายและหญิงนะครับก็ย้ำอีกครั้งครับวันอาทิตย์หน้านะครับ2กรกฎาคมสนใจก็เข้ามาที่ไทยไฟท์อารีนาครับบิ๊ดแอคทีฟไบเทคบุรีได้ครับ18ในการเริ่มทำการแข่งขันเอาละครับคู่ที่3ครับรับชมเลยโอ้โหเอาแค่เปิดมาก็ต่อยหมัดเลยครับเนี่ยวินเนี่ยต่อยหมัดก่อนเลยนะครับมุมดำโอ้โหหมัดขวาครับพยายามให้ผีจับยัดเข้าไปที่กระโดงคางนะครับแต่ว่านี่ยังอยู่ครับยังอยู่กระแทกเอาไว้ครับความยาวของเพชรบ้านไม้ยินพยายามเปิดเกมครับเดินขยับเข้าหาเพชรบ้านไม้ต่อยมาก่อนแทงเข่าขวาครับต่อยปุ๊บพอถึงตัวแกเสียบเลยครับแต่ว่าวินเองก็กระทุ้งเข่าขึ้นเหมือนกันนะครับโอ้รุ่นใหญ่ครับ71กิโลกรัมแบบนี้ครับอาวุธเนี่ยถือว่าหนักหน่วงรุนแรงแน่นอนครับใครพลาดใครหลุดใครหลวมไม่มีโอกาสหล่นได้แม่แต่ว่าวินเนี่ยเก่าเหลือเกินไม่ให้ทางด้านเพชรบ้านไม้เนี่ยได้เกี่ยวลงไปง่ายๆครับเพชรบ้านไม้นี่รูปร่างสูงยาวครับมวยเข่าแน่นอนเตะขวาไปครับขยับเข้าไประวังต้องระวังหมัดด้วยครับเพชรบ้านไม้คอยหมัดดักไว้ตลอดครับนี่ครับหมัดขวาครับวินเตะพับในครับยึกยึกยักยักโอ้อีกคนนึงต่อยอีกคนนึงเตะครับแทงขวาจับได้จะต่อยคืนไม่โดนเตะขวาซะเลยครับดูวินเนี่ยมีความสุขกับการชกมากกว่านะครับพยายามหาจังหวะออกอาวุธโยกเข้าไปสังเกตจากสีหน้าแววตาใช่ไหมโดนหมัดแล้วยิ้มฮะยิ้มเก็บอาการหรือเปล่าน่าจะเจ็บอยู่ครับเนี่ยก็มีพยายามที่จะเตะล่างต่อยบนครับหาจุดอ่อนให้ได้ครับเอาแข้งขวาอวดไปต่อยลำตัวมาลำตัวครับขึ้นบนเลยยังติดกาดอยู่ตั้งเกมกันใหม่ครับอยู่กันใกล้ๆเตะไปที่พับนอกพับในก็พยายามเกี่ยรู้ทันดึงหลบได้แข้งขวาเตะไปครับพยายามคืนด้วยหมัดครับแล้วเตะขวาซะเลยครับแหมต่อยหมัดไม่โดนทักจะโมโหเตะดีกว่าก็ใช้ความสูงยาวนะครับให้เป็นประโยชน์ครับสำหรับเพชรบ้านไม้แต่ดูวินเนี่ยอาวุธหนักแรงเลยนะครับลำหักลำโค่นดีก็ยังไม่เห็นความต่อเนื่องครับหมัดนี่อาจจะออกได้น่ากลัวจริงครับแต่ว่ายังไม่โดนจุดโฟกัสเท่าไหร่เอาครับแม่เตะประสานงานครับเป็นวินที่หล่นลงไปโอ้จังหวะสิบล้อชนสิบล้อเลยครับแต่หนึ่งคนครับหน้าตั้งเบ้าลงไปสับเอาเลยครับสับเอาดื้อๆครับต่อของวินเพชรบ้านไม้ขยับเข้ามาอย่าให้ห่างหน้าอย่าหยุดกันให้ห่างหน้าเตะดอกนี้ไม่โดนครับหมดยกแรกกลับมามันกันต่อนะครับกับมวยคู่ที่3ในศึกไทยไฟท์ลีกก็วินแฟร์เทคนะครับกับเพชรบ้านไม้โรงเรียนกีฬาโคราชครับดูภาพช้าในยกแรกที่ผ่านมาครับจังหวะวางแข้งของวินครับว่าหนักหน่วงรุนแรงครับต่อยเนี่ยเฉียวไปนิดเดียวเองครับนี่จังหวะเตะแข้งขวาครับดูว่าแหมเพชรบ้านไม้นี่เล็งลำตัวครับเมื่อสักครู่นี้ต่อยหน้าไม่โดนครับเล็งลำตัวเลยครับก็พยายามที่จะหาจุดอ่อนของคู่ชกอยู่นะครับโอ้โหมาเดินทางสะดวกครับอยู่ติดกับรถไฟฟ้าครับตามต่อเลยครับยก2เตะจ่อล่างไปก่อนเลยครับทักทายยก2โอ้ยทักแรงกว่าครับแม่จังหวะทักคืนของเพชรบ้านไม้ครับหมัด1 2ไปวงในเจ็บมาเด้งคืนครับเด้งคืนพยายามล็อกใต้ปีกกรรมการแยกเสียก่อนครับก็ดูแล้วยกนี้ครับน่าจะสาดอาวุธกันมากขึ้นแล้วครับพยายามเดินมาพยายามถีบยาวครับอาศัยความยาวให้เป็นประโยชน์ครับเพชรบ้านไ
ดูวินยกนี้นี่ไม่กล้าที่จะบวกมากเท่าเดิมแล้วนะครับวงในดูทางเพชรบ้านไม้นี่ห่มมิดเหมือนกันใหญ่กว่าเลยครับเป็นเหลี่ยมมิดครับอ้าวเจอหมัดครับเจอหมัดอีกแล้วกระเด็นกระดอนนะเตะหนักๆจ่อล่างอ้าวมีหมัดกระแทกขึ้นเหมือนกันนะครับเพชรบ้านไม้ครับต้องเถียงครับต้องเถียงครับบนเวทีว่านอนสอนง่ายไม่ได้อย่าว่านอนสอนง่ายวงในนี่ครับแทงซ้ายเข้าไปครับตัวเล็กพยายามกดคอตัวใหญ่ลงมาเสียบนี่แหละครับต้องอาศัยความหนักแรงแบบนี้ครับจะเตะล่างก็ยังไม่โดนพยายามเตะไปเอาแล้วครับหมัดบวกกันโอ้ดูวินเนี่ยหมัดขวาเมื่อสักครู่ครับหัวต่อยได้ดีโอ้โหเจอแข้งซ้ายครับจะเข้าไปเตะที่น้ำกระจายเลยครับตานี่มองบนนะครับแต่แข้งนี่เตะล่างฮะมองหลอกครับเป็นการมองหลอกครับเนี่ยเล็กกว่าแต่ดูครับดูลูกแข็งแรงลูกหนักครับพยาโมทดแทนความสูงที่เสียเปรียบแล้วครับทางด้านของวินแฟร์เทคพยายามเข้าไปต่อครับโยหาจังหวะอยู่เขี่ยล่างไปก่อนนี่ครับต่อยหมัดมาดูความใหญ่ของเพชรบ้านไม้ครับก็ถือว่ากดดันนั้นวินได้พอสมควรเหมือนกันโอ้ตอนนี้นี่พี่เลี้ยงมุมขาวครับเริ่มจะสั่งการให้เพชรบ้านไม้เนี่ยเดินเร็วขึ้นแล้วครับโอ้โดนหนักเข้าไปครับเท้าเลยหรือเปล่าเลยครับเพชรบ้านไม้วินเตะจ่อไว้ก่อนครับติดเบรกเอาไว้เพชรบ้านไม้ประกบในยังไม่ทันจะตีครับวินทิ้งตีทิ้งเสียบมาก่อนครับทำเรื่องมองพี่เลี้ยงเดินเข้าหาต่อครับถีบนำเข้าไปเจอแพ้ขวามาต่อยคืนเตะขาไปครับทั้งต่อยทั้งเตะดูเลือดกำเดาครับเลือดกำเดาครับซึมมาครับที่มุมดำวินแฟร์เทคขวาเตะเจาะล่างเอาสิมาสิเอาเตะขวาคืนครับดูหลังลุยอีกหนึ่งคู่แล้วนะครับเป็นบ้านไม้ใส่ความใหญ่เดินลุยต่อวงในพยายามจะกดแขนครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยยังไม่ให้โอกาสตีลุยต่อครับกลางเวทีอยากมาดูครับแม้ว่าจะได้เลื่อนครับแต่เตะไปก่อนเลยโอ้แล้วก็หมดยกที่2ครับดูช้าๆนะครับชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะหมัดขวาครับหมัดขวาของวินเลยครับสั้นๆเลยครับจังหวะนี้หมัดนี่เฉี่ยวหัวขึ้นไปเลยนะครับไม่โดนครับเพชรบ้านไม้ขวามาก็เนี่ยครับโตคืนด้วยขวาครับหมัดต่อหมัดและจังหวะนี้นี่ครับแหมไปติดแขนครับหมัดก็เลยเชิดขึ้นบนครับไม่โดนเป้าหมายหมัดของบ้านไม้เพชรบ้านไม้นะครับจังหวะเตะขวาของวินครับโยกแล้วชิงเตะก่อนเลยจะเอาคืนครับล้วงลำตัวไม่ได้ครับเตะขวาซะเลยก็ยังติดครับเอาแขนมาบล็อกไว้ครับวินจับได้เนี่ยหมัดซ้ายแล้วเตะขวาลูกนี้เข้าเอาละครับดูยกนี้ครับจะมีจังหวะน็อกให้แฟนมวยได้ติดตามได้ลุ้นกันหรือเปล่าครับต้องดูกันต่อครับโอ้โหเข่าแหมเกือบเข้าปลายคางเหมือนกันครับขยับเดินเข้ามาเพชรบ้านไม้ใส่รูปร่างความใหญ่เนี่ยครับวินไม่สนโอ้โหศอกครับโดนศอกเข้าไปเนี่ยน้ำกระจายเหมือนกันขยับเดินมาเหมือนกันครับวินเข้ามาครับเพชรบ้านไม้วงในวินก็ยังไม่จัดแจ้งไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับขยับเข้ามาครับแต่ฝาจ่อล่างพยายามคืนด้วยหมัด 1-2 นะครับเพชรบ้านไม้วินเล็งแล้วเล็งบนแล้วก็เตะล่างครับเพชรบ้านไม้เตะคืนมาซ้ายหน้าพยายามกระแทกเอาไว้ครับของได้ยาวกว่าครับจับได้ครับโดนแข้งจับได้โต้คืนด้วยแข้งแต่ว่าแข้งที่โต้คืนกับเพชรบ้านไม้ยังไม่เข้าเป้าครับก็พยายามจะใช้อาวุธยาวๆแล้วครับเดี๋ยววินเนี่ยเหมือนจะจับทางได้หุยแต่ว่าโดนเข่าดอกนี้ไปครับอ้าวครับมีความเก่าเหมือนกันครับปัดขวานี่ล้มทั้งยืนไปเลยน่าจะได้พลังใจขึ้นมาเหมือนกันครับวินขยับเดินต่อยกนี้นี่ก็ไม่กล้าผีผามครับไม่กล้าที่จะเดินแรงแล้วโอ้เพราะว่าหมัดของเพชรบ้านไม้ครับถือว่ายังทำงานอยู่ครับแข้งด้วยขยับหลอกล่อวงนอกครับอ้าวแล้วครับเตะมาต่อยคืนเยินอยู่ครับช่วงหมัด 1-2 ไปวงในเกาะแล้วตีแต่ว่าตีไม่มีน้ำหนักนะครับในช่วงในท้ายขยับเข้ามาครับเพชรบ้านไม้ครับพยายามแทงนำเข้าไปก่อนครับวินก็ประกบนายได้ตีคืน
เอาอีกหรือเปล่าครับโยกโยกจ้องจ้องวินก็เตะขู่ซะเลยเพชรบ้านไม้เตะซ้ายครับวินเจาะล่างเสียหลักเล็กน้อยครับแต่ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าก้นจะจ้ำเบ้าคู่ไม่ออกครับออกไม่ออกครับแน่เนี่ยครับจังหวะจู่โจมเข้าไปแล้วโดนเพชรบ้านไม้ตั้งกำแพงขวางแต่ตัวเองก็เกือบกันแหมเกือบหลุดออกไปนอกเชือกทั้งคู่ครับแฟนมวยนี่ได้ลุ้นได้เกรงเลยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับทั้งผมดูแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะลุ้นคะแนนกันแล้วครับแล้วก็มั่นใจในผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ด้วยกันนี่ครับขยับต่อเดินไปครับดูทั้งคู่นี่น่าจะต้องการที่จะให้กรรมการมาตัดสินแล้วครับเอาครับขวาอีกทีนึงครับมีจังหวะก็เอาหน่อยในช่วงท้ายแบบนี้ครับแม่ถ้าได้จะแจ้งสักชุดครับโอ้หมดยกสุดท้ายขอเสียงปรบมือนะครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ครบยกครับแต่ว่าเป็นครบยกแบบคุณภาพเลยครับเข้มข้นมากๆก็เดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันนะครับว่ากรรมการจะชอบแบบไหนครับวินนี่ก็ดุดันครับมีหมัดที่อันตรายส่วนนี่ครับดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้เตะแข้งขวาไปครับเตะแล้วก็เอาคืนเหมือนกันครับทางด้านเพชรบ้านไม้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วในยกสุดท้ายนะครับก็จะเน้นออกแข้งมากกว่าเนี่ยโยกโยกแล้วสับเลยครับนี่ครับมีเข่าคืนมาครับขวางหน้ามาก็พยายามจะตีครับนี่ฮะโอ้โหหักสวยงามแล้วก็จังหวะนี้ครับแหมเกือบเอามือกดหัวไว้ด้วยครับและนี่คือผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is black corner win from เพชรบุรี yes ก็เป็นทางด้านวินนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปครับด้วยลูกดุดันเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับกลับมาเป็นมวยรอบคาดเชือก